เอาละสวัสดีเชฟทุกท่านนะครับหลังจากจบวิธีฝาทิศแล้วนะครับเราจะเริ่มงานกันเลยโดยงานแรกของเราก็คือการทำแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองครับโดยการทำแฮมเบอร์เกอร์ในภารกิจนี้เราจะมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่2เมนูได้แก่เบอร์เกอร์ธรรมดาและเบอร์เกอร์ชีฟนั่นเองนะครับผมโดยวัตถุดิบของทั้ง2เมนูจะต่างกันที่เรื่องชีฟเท่านั้นภารกิจของเราคือจะต้องขายเบอร์เกอร์ให้ได้จำนวน120ดอลลาร์ภายในเวลาประมาณ3นาทีเชฟทุกคนรับทราบแล้วใช่มั้ยครับโอเคหลังจากนี้เราจะขอเริ่มแบ่งงานกันเลยนะครับทำอะไรครับคุณเชฟแพนด้าทำอะไรครับเช็ดจานเนี่ยโอเคครับโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องวันทีวีอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนๆของผมนั่นเองนั่นก็คือคุณครับอะไรเหรอครับช่องคุณชื่ออะไรเหรอครับคุณเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่เหรอครับอ๋อผมชื่อแพนด้าครับโอ้แล้วคุณนะครับคุณผมชื่อโอ๊คครับอ๋อครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า VR Chat นั่นเองนะครับแล้วเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Kitchen Cook นะครับผมเป็นแมปที่คล้ายๆกับเกม Overcook นั่นเองแต่ว่าจะมาในรูปแบบ3มิติแล้วก็เป็นเล่นได้ทั้ง PC และเครื่อง VR นั่นเองครับผมเคสของเกมนี้ก็ง่ายๆครับคือการทำอาหารให้ได้ตามเป้าหมายนั่นเองมันก็จะมีจอแสดงว่าแบบเป้าหมายว่า1ภารกิจจะต้องทำอะไรนั่นเองนะครับผมพวกคุณนี่อยู่แบบไม่ปกติฝึกยังเลยนะเอาล่ะครับคุณเชฟทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำอาหารกันก่อนนั่นเองครับโดยภารกิจแรกของเราคือการทำแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับขอให้เชฟทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมอันดับแรกวัตถุดิบในการทำขนมปังเนื้อเบอร์เกอร์ชีฟนะครับผมสรุปนะครับส่วนประกอบในการทำแฮมเบอร์เกอร์จะมีอยู่2แบบคือเบอร์เกอร์ธรรมดาและเบอร์เกอร์ชีสนั่นเองนะครับก็จะประกอบด้วยขนมปังเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ชีสนั่นเองมาดูวิธีการปรุงกันก่อนเลยนะกันนะครับเริ่มจากเนื้อก่อนละกันการปรุงเนื้อให้มาที่กระทะนะครับเพื่อปรุงก็คือย่างนี่คือกระทะย่างครับเอาเนื้อลงไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นมันจะมีเป็นแถบฟิวเขียวตรงนี้ให้แถบฟิวเขียวมันเต็มแค่ครั้งเดียวพอถ้าแถบครั้งที่2มันเต็มเนื้อจะไหม้นะครับเนื้อจะไหม้นะครับไอ้นี่ก็จะโยนวัตถุดิบอย่างเดียวเลยเว้ยเมื่อเราได้เนื้อแล้วใช่ไหมครับขอให้ทำชีฟนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือจะฝาทิศเบอร์เกอร์ชีฟนั่นเองนะครับให้หยิบมีดขึ้นมานะครับเอาไปแตะกับชีสได้เลยนะครับประมาณ2-3ครั้งนั่นเองนะครับเอาขออภัยครับชีสมันกระเด็นเข้าเบอร์เกอร์แล้วนั่นเองครับวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับเชฟครับเชฟตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อครับฟังกันอยู่ครับใช่ครับตั้งใจฟังอยู่ครับผมโอเคครับโอเคมาแล้วเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปในเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับแบบนี้พี่ทำก็แบบในพีฟีก็ประมาณนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมนะครับก่อนจะเสิร์ฟอาหารทุกครั้งเราจะต้องเอาใส่จานก่อนอันนี้คือจานที่ทางเราได้เตรียมล้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาใส่ได้เลยครับหลังจากนั้นเมื่อใส่อาหารลงไปในจานแล้วเราก็จะทำการวางไว้ที่ตรงนี้จะเป็นที่วางอาหารนะครับแล้วก็กดกริ่งเพื่อส่งเมนูเป็นต้นนะครับทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับมีอะไรส่งไฟไหมครับมีครับเมื่อไหร่จะเริ่มเกมครับโอเคครับได้ครับฮะอะไรนะฮะลูกค้าเหรอครับลูกค้าหายไปเกมนี้ไม่มีลูกค้าครับเพื่อไม่ให้มันแหลกครับเอาละสวัสดีเชฟทุกท่านนะครับหลังจากจบวิธีฝาทิศแล้วนะครับเราจะเริ่มงานกันเลยโดยงานแรกของเราก็คือการทำแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองครับโดยการทำแฮมเบอร์เกอร์ในภารกิจนี้เราจะมีแฮมเบอร์เกอร์อยู่2เมนูได้แก่เบอร์เกอร์ธรรมดาและเบอร์เกอร์ชีฟนั่นเองนะครับผมโดยวัตถุดิบของทั้ง2เมนูจะต่างกันที่เรื่องชีฟเท่านั้นภารกิจของเราคือจะต้องขายเบอร์เกอร์ให้ได้จำนวน120ดอลลาร์ภายในเวลาประมาณ3นาทีเชฟทุกคนรับทราบแล้วใช่มั้ยครับโอเคหลังจากนี้เราจะขอเริ่มแบ่งงานกันเลยนะครับทำอะไรครับคุณเชฟแพนด้าทำอะไรครับเช็ดจานเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราได้สาธิตวิธีการทำเมนูเบอร์เกอร์แล้วนะครับเราก็เลยจะแบ่งตำแหน่งเป็น3ตำแหน่งได้แก่ตำแหน่งทำชีสตำแหน่งทำปิ้งเบอร์เกอร์แล้วก็ตำแหน่งจิปาถะผมขอให้คุณแพนด้าน่ะไปคุมตรงส่วนที่เป็นส่วนปิ้งเนื้อนะครับได้ไหมครับผมได้เงินเท่าไหร่อ่ะได้เท่ากันครับเพราะว่าเงินสุดท้ายเงินจะมาอยู่ตรงนี้ครับผมได้หมดนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวคุณโอ๊กเชิญทำชีสหันชีสตรงนี้นะครับทุกคนเข้าประจำตำแหน่งครับทุกคนเข้าประจำตำแหน่งคุณแพนด้าไปประจำตำแหน่งโอเคครับตำแหน่งอะไรวะโอเคทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมนะนะจะเริ่มใน3 2 1เริ่มจากเมนูธรรมดาครับ
โอเคครับเริ่มแล้วนะครับคุณโอหายชิรอเลยเดี๋ยวผมเตรียมขนมปังไว้ให้ครับแล้วเนื้อสุกเอาไว้ไหนอ่ะเอามาให้คุณเอามาให้คุณโอ๊กเลยครับเดี๋ยวผมเตรียมจานก่อนถ้าในผมเสร็จผมเอาวางไว้โต๊ะกลางดีกว่าเอาวางไว้โต๊ะกลางได้ๆโอเคเดี๋ยวคุณโอ๊กหั่นชีสเสร็จแล้วเอามาวางไว้ตรงโต๊ะกลางนะใครมันทักมาอะไรตอนนี้วะอย่าเพิ่งเฮ้ยขนมปังจะไม่ผ่านแล้วจะไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวชีเนื้อเนื้อส่งฝังแม่งเลยสัตว์ฝังแม่งโอเคส่งไปแล้วหนึ่งเนื้อเอาเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่ไหนวะครับด่านแรกเอ้าเละตุ้มเปย์มาแล้วเดี๋ยวมาตุ้มเปย์หมดแล้วโอเคอันเนื้อวางไปแล้วจะไปอยู่โซนผมทำไมล่ะไปอยู่โซนตัวเองดิเออผมทำอยู่เนี่ยมาเอาขนมไปอะไรเอาเนื้ออยู่ไหนเนื้อเอาเนื้อไปใส่ขนมปังด้วยนะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมประกบเองเดี๋ยวผมทำหน้าที่ประกบเองครับโอเคทันไหมไม่ทันโน้ไม่ทันเอางี้ทุกคนเวลาทำเมนูเอามากองกันไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเป็นทำหน้าที่ประกบแล้วก็เดี๋ยวผมทำส่วนของล้างจานเองทุกคนก็ไปเตรียมวัตถุดิบของตัวเองมาแล้วกันเนาะโอเคนั่นแหละนั่นแหละเอาทิ้งก่อนเคลียร์ของแป๊บนึงถ้าโอ๊ตช้าเนี่ยผมจะไปช่วยนะ ได้ครับแต่อย่าลืมตำแหน่งตัวเองแล้วกันก็พอนะครับเอาละครับจะเริ่มใน3 2 1ไปเฟ็ดลุยโอเคได้รีบส่งเนื้อหน่อยเนื้อมันจะรีบสปอนได้ครับขี่ได้ครับยังไหวอยู่ยังไหวได้ครับขอโอเคของหน้าครับเอาใส่จานเลยครับเอาเนื้อมาเร็วชีสเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมเนื้อดิบมาอยู่นี่นี่เบอร์เกอร์ชีสเนื้อมาเนื้อจะผ่านแล้วอีก3วันเนี่ยโอเคขอเบอร์เกอร์หน่อยครับเอ้ยขนมปังอยู่ไหนเนี่ยกำลังสับกันรัวๆเลยเนี่ยเอ้ยใครหยิบเนี่ยอย่าแย่งสิเฮ้ยอย่าแย่งโอเคเอาไปใส่โอเคเดี๋ยวคุณทำหน้าที่ประกบหน่อยนะเดี๋ยวผมขอล้างจานก่อนเดี๋ยวผมล้างจานเองมันอย่าเพิ่งกับคุณบอลจะยิงเดี๋ยวผมจัดการเองผมต้องเซ็นเซอร์ชื่อนั้นออกอีกแล้วนะไม่เป็นไรครับตอนนี้ขอเร่งก่อนผ่านแล้วเนี่ยโอ้โหเนื้อมันเป็นเนื้อมันดิบวะขอเนื้อมาโอเคแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยลุงไม่จริงจริงมันทำหลายดาวได้มันทำต่อได้ครับมันทำต่อได้ลองดูว่ายังมีเวลาเหลือไหมจะทำได้อีกสักชิ้นไหมผมไม่ได้แล้วล่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะโอเคเวลาหมดฮะโอเคได้1ดาวครับหมดเวลาหรอใช่คุณบอลไปดูนี่ดิโอเคดูครัวดิอ๋อใช่ครับพอรู้มาแล้วผมขอให้คุณเซ็นเซอร์คำนั้นอีกทีข้าครับเวลาคุณพูดนะเอ้ยคุณโอ๊ตครับเวลาคุณพูดนะครับเนี่ยคุณก็เป็นเหมือนกันนะคุณเอางี้ดีกว่าพูดชื่อเล่นไปเถอะไม่มีใครสนใจหรอกพูดชื่อเล่นไปเลยใช่ไหมผมไม่เฟนเฟอร์แล้วนะมารวมตัวครับเชฟทุกคนขอเรียกรวมตัวคุยกันหน่อยครับสำหรับวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากเลยครับหลังจากที่เราพลาดไปแล้วรอบนึงแต่ไม่เป็นไรนั่นคือการบอมอัพนะครับและในครั้งนี้เราได้ทำภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งดาวก็ตามแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าเชฟทุกคนเป็นทีมเวิร์คที่ดีกว่านี้แน่นอนครับสำหรับภารกิจครั้งต่อไปอยากถามว่าอยากทำเมนูอะไรครับไม่อยากทำในเมนูอะไรครับแต่ว่าผมจะเอาคนนี้ออกอ่ะคือผมว่าที่จริงเราได้3ดาวแล้วถ้าผมอ่ะเล่นคนเดียวอ่ะเกินคนนี้คิงให้ข้าวเป็นงานง่ายๆดีกว่าไอ้พวกจะทอดเนี่ยข้าวไปเถอะงั้นโอเคเนาะงั้นบอลทำงานหั่นแล้วกันแล้วเราจะล้างจานกับงานต้มให้ทีนี้ของอ่ะโยนมาเลยไอ้พวกชีสอ่ะโยนมาฝั่งผมคือโยนมาเลยโยนมาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมโยนกลับไปให้โอเคโยนวัตถุดิบมาเลยนะเอาละประจำที่3 2 1โอเคไปโอเคฟุ้งมาเถอะที่เดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้ไปเลยไปบอลไปเอาไปเนี่ยอาโยนไปแล้วเดี๋ยวเราทำงานต้มให้เอามะเขือเทศไปหั่นได้เลยอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยวางไว้พื้นนี่นะโอเคผมเห็นไหมน่ะวางไว้พื้นน่ะไอ้ตรงมะเขือเทศน่ะที่สับอ่ะวางไว้พื้นผมสับง่ายจะตายโอเคมะเขือเทศวางไว้พื้นมะเขือเทศวางไว้พื้นโอเคซุปออเนียนทำไมไม่เอาออเนียนไม่ผมล่ะโอ้ตายเอาอีกเกียนเอาเกียนเอามาเยอะๆเลยเอาจะสับไว้เผื่อเงี้ยเอาไปฟองเดี๋ยวเราต้องใช้ต้มอันนึงเอาไปสับให้โอเคเดี๋ยวเราทำฝนฟุกให้ฮะลูกสับดิเพื่อนจะลงพื้นทำอะไรล่ะโอเคตอนนี้หัวหอมหมดแล้วนะใครที่ทำเมนูหัวหอมมาก็ควรรีบทำด้วยขนมปังใส่ชีสโอเคผมทำฝนฟุกแล้วขนมปังใส่ชีสได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมไปส่งปิ้งเลยจานนี้โอเคเดี๋ยวจัดการให้
สี่สับสับโอเคเอาขนมเอาขนมปังมาขนมปังมาโอเคโอเคฟุบไม่มีฟุบโอเคผักผักอยู่ไหนผักโอเคใส่โอเคกำลังปิ้งขนมปังตอนนี้สลัดเอาดิโอเคส่งสลัดแป้นหนึ่งแล้วมีสลัดอีกกี่อันสองอันใช่ไหมเดี๋ยวผักก่อนขอบคุณมากที่หั่นให้มะเขือเทศเหลืออีกหนึ่งโอเคเด็ดขนมปังขนมปังใส่ชีสได้แล้วขนมปังใส่ชีสส่งใส่จานเอาจานมาโอเคชีสไปแล้วใช่ไหมโอเคหยุดอีกนิดเดียวอีก 30อ่ะเอ้ยดีเออดีเรามาถูกทางเป็นเฮดเชฟก็คือเห็นไหมดีขึ้นเลยเออดีคือคุณเข้าคุณไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับคือคุณแม่ที่ทำตามที่พวกเราสั่งอย่างเดียวเห็นไหมโอเคนะไม่ใช่เกินครับนี่คือจริงไม่คุณทำช้าคุณต้องรีบนะครับต้นบ้านพูดเลยให้ต้นบ้านพูดคืองี้แผนของบอลน่ะดีแล้วเว้ยคือพวกคุณน่ะทำหน้าที่ทำแฟนวิชน่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรื่องฟุบเหมือนเดิมกับจานเดี๋ยวงานประกบเดี๋ยวเราเป็นคนจัดการให้ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะส่วนเรื่องสลัดเนี่ยหั่นพวกผักทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราเก็บตามพื้นเหมือนเดิมนั่นแหละคุณโยนของมาเลยเดี๋ยวผมสับรอวางไว้พื้นแล้วคุณก็หยิบเอาส่วนกล่องอนามัยก็ช่างเขา ช่างมันครับไม่ทันไม่ครับนี่มันเกมครับครับผมรอโซนผักรอโอเคจำที่โยนคุณมะเขือเทศโยนไม่เป็นขอมะเขือเทศหน่อยขอมะเขือเทศหน่อยครับลูกนึงอย่าเพิ่งบอลอย่าเพิ่งไม่เอ้ยมันต้มเลยมั้ยวะน่าจะต้มเลยอ่ะอยู่พื้นนะอุ้ยขอมะเขือเทศหน่อยโอเคโอเคหั่นไปเลยเดี๋ยวเราจัดการฟุบเองอะไรไม่ผ่านอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอามามันสับยากสัตว์เดียวจังฟุบหัวหอมเหรอหอมหอมต้นใหม่แล้วหัวหอมหายไปไหนหมดน่ะนี่อยู่พื้นเนี่ยขอแบบไม่หั่นไหมมีเมียไม่หั่นไหมเมนูหัวหอมรีบทำเลยนะคือผมทำฟุบไม่ได้ตอนนี้จานเคลียร์แล้วขนมปังดิบวะขนมปังไหมแย่กว่าเดิมอีกบอกเลยว่าแย่กว่าเดิมบอกเลยว่าแย่กว่าเดิมเอาใหม่โอเคคือเราไม่มีหัวหอมแล้วว่าเราต้มหัวหอมแบบหั่นไม่ได้อะไม่ได้เหรอเออทิ้งหัวหอมอันนึงให้มันดิสปอนโอเคใช่ลืมโอเคเอาทำไมรีบรีฟเปาอันเดียววะที่ซุปมะเขือเทศกับซุปออนเนียนโอเคหัวหอมโอ้ยโอเคเป็นแต่ซุปอ่ะตอนนี้เหลือแต่ซุปแล้วอ่ะโอเคได้หนึ่งแล้วแล้วก็ BLT ผมว่า BLT ทำง่ายนะแต่เราไม่ทำกันเอาซุปมะเขือเทศได้หนึ่งเมนูต่อไปแซนด์วิชแซนด์วิชเหรออยู่ง่ายวางไว้บนโต๊ะเนี่ยเพราะมันเป็นแซนด์วิชเดียวนี่หว่าไม่ต้องดิเอาพอกันสิมันเละมากเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับมันก็จะทุลักทุเลแบบนี้เลยครับตอนแรกก็คิดว่าแบบเฮ้ยแมปมันก็ไม่ดูมีอะไรซับซ้อนนะแต่พอมาทำจริงแบบโอ้โคตรยากอ่ะจริงๆโอเคครับหวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นั่นเองตอนนี้ช่องของผมมีระบบ Membership แล้วก็สามารถมาสมัครกันได้นั่นเองแล้วก็ขอบคุณคุณโอ๊กแล้วก็คุณบอลจากช่อง Monster Panda นะครับที่มาร่วมคอลแลบในครั้งนี้นะครับคุณบอลครับเอ้ยคุณบอลคุณอยากโปรโมทอะไรช่องคุณไหมครับเชิญนะครับก็ผมก็ไม่เมมากหรอกคือพอดีช่องผมก็เพิ่งทำนะก็หวังว่าในอนาคตก็ติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามแต่ต้นว่าเนี่ยอย่ามาติดตามช่องผมเลยเอ้าทำไมพูดอย่างนี้อ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนอินเตอร์เทนคุณภาพเลยนะครับเห็นจากคลิปนี้ได้เลยผมจะรอดูผลงานของคุณนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับคุณโอแล้วก็คุณแพนด้าด้วยครับบ๊ายบายไปทุกคนดูนะครับบ๊ายบายครับ